ปล่อยให้มันนอนตายอยู่ตรงนี้แหละโมวางบนโต๊ะก่อนเลยครับค่ะค่าอาหารเท่าไหร่ครับ150ค่ะโมพี่ยอดพี่ว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันจะไปสุดทางที่ไหนหรอทางข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะคงไม่ต่างกับบ้านเราหรอกมั้งโมไม่หรอกพี่ฉันว่ามันต่างกันนะทางข้างหน้าเนี่ยคงจะเป็นเมืองใหญ่ๆมีตึกสูงสูงมีรถหรูหรูแล้วก็มีชุดสวยสวยฉันเนี่ยอยากไปใช้ชีวิตที่นั่นจังหรอโมคุณอย่าไปเลยได้ไหมพี่ยอดพี่ก็รู้นี่ว่าความฝันของฉันเนี่ยคือการไปหาประสบการณ์ในเมืองไม่ว่าฉันจะประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวเนี่ยฉันก็จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้หรองั้นโมเก็บตัวนี้ไว้นะขอบใจมากเลยนะพี่ยอดพี่นี่ดีกับฉันจริงๆเลยอ่ะพี่ยอดบ่นอยู่นั่นแหละน่ารำคาญชิบหายเลยโมอึ้งอะไรอยู่เนี่ยฮะไปอยู่กับพี่ในเมืองนะปล่อยให้มันนอนตายอยู่ตรงนี้แหละโง่จริงๆเลยมึงอ่ะโมทำไมคุณทำผมแบบนี้โมพี่ยอดไม่เจอตั้งหลายปีฉันยินดีด้วยนะที่พี่ประสบความสำเร็จก่อนฉันอะแล้วคุณล่ะตั้งแต่ทิ้งผมไปอยู่กับมันดูจากสภาพแล้วคุณคงสบายดีนะอืมฉันสบายดีพี่อย่าพี่อย่าไปเลยนะการพนันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นหรอกนะพี่มีแต่เสียกับเสียเมื่อหุบปากมาหมามึงไปเลยนะมึงกล้าสั่งสอนกูเหรอมันคิดแช่งกูใช่ไหมฮะไม่นะพี่มึงไหมตั้งแต่ที่มึงมาอยู่กับกูเนี่ยกูแม่งโคตรซวยเลยว่ะแม่งไงเฮ้ยอย่ามาดูสภาพมึงตอนนี้ดิปลาข้างบ้านกูแดงสวยกว่ามึงอีกเอาเงินมาฉันไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไปแค่เนี่ยพี่จ๋าแต่ว่าพี่อยากเล่นหมดเลยนะฉันยังไม่ได้จ่ายเขาบ้านเลยอ่ะปากอ
คุณร้องไห้ทำไมอ่ะมันรังแกคุณใช่ไหมก็สมควรแล้วนี่ที่ฉันต้องโดนแบบนี้คงจะเป็นผลกรรมของฉันละมั้งคือฉันยังมีออเดอร์ที่ต้องรีบไปส่งอ่ะฉันขอตัวก่อนนะดูก่อนสิโมผมยังไม่ได้ให้ค่าอาหารคุณเลยเงินนี้คุณเก็บไว้นะเงินนี้ฉันรับมันไม่ได้หรอกพี่ผมให้คุณก็รับไปสิพี่ยอดฉันขอถามอะไรพี่ข้อหนึ่งสิอะไรหรอพี่ยังโกรธฉันอยู่ไหมเรื่องวันนั้นคุณมาถามตอนนี้คุณคิดว่ามันสำคัญไหมแต่ดูจากสภาพคุณตอนนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกสงสารคุณนะแต่คุณก็คงโทษใครไม่ได้นอกจากตัวคุณเองต่อไปนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะพี่ยอดฉันขอโทษคุณคงหิวข้าวมากสินะเก็บปากคุณไว้กินข้าวเถอะออเดอร์ที่ผมสั่งมาเนี่ยถือว่าผมเลี้ยง